ราจะมาเขียนโปรแกรมเกมนะครับทายตัวเลขกันนะฮะโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นคนสุ่มจำนวนนะครับตั้งแต่1ถึง100นะครับเก็บไว้ในโปรแกรมเขาแล้วก็ถามเราว่าเขากำลังคิดถึงตัวเลขอะไรนะครับลองสั่งทำงานดูครับนะก่อนที่จะมาลงรายละเอียดในการเขียนนะครับลองดูที่ผลลัพธ์ก่อนก็แล้วกันนะครับเขาจะบอกว่าเป็นเกมทายตัวเลขนะครับเรามีโอกาส7ครั้งนะครับลองทายดูว่าเขากำลังคิดถึงตัวอะไรอยู่นะครับระหว่าง1ถึง100นะโดยทั่วไปเราก็มักจะลองเดาตัวตรงกลางก่อนนะครับระหว่าง100ใช่ไหมตัวตรงกลางก็50เขาบอกน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็0ถึง50แล้วก็ลองเดา25นะครับเขาบอกน้อยกว่าอีกนะก็0ถึง25ก็สักเท่าไหร่ดีครับ12นะครับ12อันนี้เขาบอกมากกว่านะครับมากกว่าก็12ก็25นะครับ37หาร2ก็สัก10 18แล้วกันนะครับ18นะปึ๊บเขาบอกน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็น่าจะอยู่ระหว่าง12กับ18ใช่ไหมครับ30ก็15นะเขาบอกมากกว่าก็อยู่ระหว่าง15กับ18นะครับ15กับ18ก็มี16กับ17จะเอาตัวไหนดีครับเอา17ตัวกันถูกต้องแล้วครับนะนี่ก็ยังทำได้ภายใน7ครั้งนะครับแล้วก็ชนะนะถือว่าเดาได้นะครับถ้าเราทำครบ7ครั้งแล้วก็ยังผิดอยู่เนี่ยเครื่องก็คงบอกเราเป็นคำตอบอื่นนะครับก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับตั้งชื่อโปรแกรมนะครับโทษทีครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ What's that number เอาครับแน่นอนนะครับเรามีการติดต่อผู้ใช้นะฮะถามเขาทางแป้นพิมพ์ก็สร้างตัวอ่านจากแป้นพิมพ์สักเล็กก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเขียนคร่าวๆก่อนนะครับเรามีโครงนะครับเรามีโครงของโปรแกรมนะครับที่จะให้เขาสั่งทำงานอย่าเกิน7ครั้งใช่ไหมครับ7ครั้งนะครับเรามีตัว K ก็แล้วกันเป็นตัวบอกวงวนนะครับตัวนับวงวนนะครับในแต่ละรอบเนี่ย K ก็เพิ่มไปทีละ1นะครับถ้า K เกิน7นะครับถ้าบวกแล้วครบ7ครั้งนะครับนะสมมุติเพิ่มแล้วครบ7ครั้งนะครับก็ให้ออกจากวงวนไปนะครับอันนี้เป็นวงวนมาตรฐานนะครับในการที่เรามั่นใจว่าเขาจะหมุนอยู่ตรงนี้7ครั้งนะครับในที่นี้เราจะมีตัวแปรเพิ่มอีกสักตัวนะครับนะบอกว่าเอ๊นี่เขาทำงานถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยตัวแปรนี่จะเป็นตัวแปรบูลีนนะครับตัวแปรบูลีนนะที่คอยเก็บผลนะของการทำงานนะครับว่าเขาทำงานถูกต้องไหมนะครับได้เดาตัวเลขที่ถูกหรือยังนะครับตอนแรกเราให้เป็นค่าเทสไว้ก่อนนะครับค่าเทสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย่อมมีกรณีที่ออกจากวงวนอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งนะก็คือกรณีที่เขาเดาแล้วถูกต้องนะครับเดาแล้วถูกต้องนะครับ correct นะถ้าถูกแล้วนี่ก็ออกจากวงวนไปซะนะครับแต่นี่เพิ่งมันมีโอกาสออกจากวงวนสองกรณีนะครับคือกรณีนี้กับกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารวมเข้าด้วยกันก็แล้วกันนะว่าถ้าถูกต้องนะหรือนะครับเดามาครบแล้ว7ครั้งนะครับก็ให้ออกจากวงวนซะนะโดยที่ออกจากวงวนปั๊บเนี่ยเราก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าเนี่ยเขาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราแสดงข้อความหนึ่งนะครับเราก็แสดงข้อความหนึ่งนะครับว่าบอกเข้าไปนะครับนะว่าถูกต้องแล้วครับนะโอเคถ้ายังไม่ถูกนะครับก็แสดงข้อความให้เขารู้ว่าเขาทำยังไม่ถูกนะครับก็อะไรดีก็เสียใจด้วยนะครับแล้วจะให้ดีแล้วควรจะเฉลยให้เขารู้นะครับว่าเรากำลังคิดถึงตัวเลขอะไรอยู่นะครับจำนวนที่ถูกต้องคืออะไรนะครับก็เอาผมขอตั้งเป็นชื่อตัวแปรก็แล้วกันนะครับขอตั้งเป็นว่า my number แล้วกันนะครับนะ my ในที่นี้
มีในที่หรือไอในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามีโครมแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวแปร my number แน่นอนนะครับก็ในที่นี้เราจะเป็นนับจำนวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ my number my number ก็จะเป็นค่าซึ่งเขาสุ่มขึ้นมานะครับสุ่มทำยังไงนะครับในคลาสมาตรฐานนะครับในคลังคำสั่งมาตรฐานเนี่ยก็จะในคลัง mat นะครับเราเคยใช้ mat.size mat.sqrt นะครับ mat.max นะ mat.min อะไรเงี้ยครับมันจะมีตัวนะครับเรียกว่า mat.random นะ mat.random เนี่ยสิ่งที่คืนกลับมานะครับจะเป็นเลขระหว่างนะ0นะถึงเกือบ1นะครับอยู่ในช่วง0ถึงเกือบ1นะเพราะฉะนั้นเราต้องการอันนี้เป็นจำนวนจริงนะครับคืนกลับมาเป็นดับเบิลนะครับเราก็เอาให้เขาไปคูณร้อยนะคูณร้อยนะครับถ้าคูณร้อยปั๊บเนี่ยก็จะได้เลขจาก0ถึงเกือบ1นะครับกลายเป็น0ถึงเกือบ100เห็นไหมครับนะเกือบ100นะครับเพราะฉะนั้นเราขอทำให้กลายเป็นอินทิเจอร์ก็แล้วกันกลายเป็น int นะครับคือใส่วงเล็บครอบลงไปนะใส่วงเล็บ int ไว้ข้างหน้าปึ๊บมันก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มก็คือการปัดเศษทิ้งนะจาก0จนถึงเกือบ100ก็กลายเป็นเกือบ100ก็คือ99จุดกว่าๆนะครับก็จะกลายเป็น0ถึง99แต่นี่จำนวนที่เราต้องการจะให้ผู้ใช้เดาเนี่ยครับคือ1ถึง100ใช่มั้ยครับเราก็บวกไปอีก1นะครับก็เท่านี้เองนะฮะวันนี้เดาเสร็จละนะแต่ก่อนอื่นความจริงแล้วก็น่าจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ทราบนะครับว่าเกมนี้นะว่าเกมทายตัวเลขนะครับนะฮะแล้วก็บอกเข้าไปนะครับว่าเขามีโอกาสนะครับทายนะให้7ครั้งนะครับนะฮะแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปว่าว่าจำนวนอยู่ระหว่างนะครับ1ถึง100นะครับโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นโครงคร่าวๆที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็มีเป็นเครื่องตกแต่งเล็กน้อยด้านหน้านะครับว่าแสดงนะครับสร้างตัวอ่านนะครับสร้างตัวอ่านเสร็จปั๊บเราก็เดานะดาวไอ้เจ้าตัวเลขของเราขึ้นมา1ตัวนะครับมีตัวนับจำนวนรอบนะครับมีตัวแปรบูลีนนะคอยเก็บสถานะว่าระหว่างที่หมุนอยู่ในนั้นน่ะนะครับถ้าเดี๋ยวเรารับข้อมูลจากผู้ใช้มาปั๊บเนี่ยเราก็จะตรวจสอบไปเลยนะครับว่าเขาถูกหรือเขาผิดนะครับหลังจากนั้นก็เข้าวงวนนะซึ่งจะหมุนตามจำนวนรอบที่เรากำกับไว้นะครับแล้วก็จะหลุดออกจากวงวนเนี่ยเมื่อเขาเดาถูกหรือครบแล้ว7ครั้งนะเอาจากวงวนปั๊บแล้วก็ตรวจสอบที่ correct ตัวแปร correct นะครับว่าถูกไหมถ้าถูกนะครับเป็นจริงคือถูกละก็แสดงว่าเขาถูกนะถ้า else ถ้าไม่ใช่ก็แสดงอย่างอื่นเอาละครับในนี้เราก็มีหน้าที่ให้เขาป้อนตัวเลขเข้ามาครับบอกไปนะจำนวนต้องการทายนะครับต้องการทายนะครับแล้วก็รับเข้ามาเลยครับรับเข้ามาก็เป็น in นะครับก็เป็น your number ก็แล้วกันนะครับรับเข้ามาจากแป้นพิมพ์นะเนื่องจากเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็จำนวนเต็มนะแล้วทำอะไรแล้วครับก็ดูสิครับว่าตรงไหมฮะนะครับนะตรงไหมนะฮะมาดาวก่อนนะครับก็ตรวจสอบเลยว่าตรงก็เปล่านะครับก็เปรียบเทียบเลยครับนะว่า your number มันเท่ากับ my number เปล่านะให้สังเกตเจ้าคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้เนี่ยบอกว่าเอาผลของการเปรียบเทียบตรงเนี้ยนะมาเก็บไว้ใน correct ผลการเปรียบเทียบตรงนี้ซึ่งคือเท่ากันไหม
นะถ้าเท่ากันตรงนี้ correct ก็จะเป็นจริงนะถ้าไม่เท่าก็จะเป็นเท็จนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอา correct ตรงนี้มาใช้ที่นี่นะครับความจริงเราจะเขียนว่าถ้ามันเท่าเราให้เบรกเลยก็ได้นะครับนะแต่เพียงว่าเราอยากจะเอาผลตรงนี้มาเปรียบเทียบมาใช้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบเล็กน้อยนะครับว่าเออใช่ว่าถ้าเขาเดาไม่ถูกนะครับถ้าเขาเดาไม่ถูกนะว่าถ้ามันไม่ถูกถ้าไม่ถูกนะครับนะก็ if นะ not correct นะถ้าข้างบนเนี่ยมันเป็นเท็จคือไม่เท่านะ not correct ก็เป็นจริงใช่ไหมครับในเมื่อ correct มันเป็นเท็จ not ของมันก็เป็นจริงนะถ้าอ่านก็คือถ้าไม่เท่าถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกเขาหน่อยครับว่าเขาผลของการทายของเขาเนี่ยเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าของเขาเนี่ยมากกว่าของเรานะครับเราก็แสดงนะว่ามากกว่าเห็นนะครับนะแน่นอนว่าถ้าแล้วถ้าไม่ใช่นะครับถ้าของเขาของเรามากของเขานะของเขามากของเรานะครับนะของจริงก็ต้องน้อยกว่าโอเคเสร็จละนะครับมีอะไรต้องทำอีกไหมครับแต่ความจริงนะครับถ้าไม่เท่าใช่ไหมครับถ้าไม่เท่านะฮะถ้ามันไม่น้อยกว่ามันไม่มากกว่ามันก็ต้องน้อยกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ else ได้นะใช้ else ได้นะครับไม่ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้สองครั้งนะครับก็ขอเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับขอเปลี่ยนไปปึ๊บกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้ else แทนนะครับเพราะถ้าไม่เท่าเนี่ยไม่มากมันก็ต้องน้อยแหละมีสองกรณีนะครับก็ใช้ if else ไปนะครับแล้วเรียบร้อยสั่งทำงานดูครับมีอะไรเห็นผิดไหมเอ่ยโอเคนะครับคุณมีโอกาส7ครั้งนี่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาสุ่มด้วยตัวเลขอะไรนะครับก็ลองดูครับด้วยกับกระบวนการเดิมนะ50มากกว่า50นะครับมากกว่า50ก็คงต้อง75ครับ75น้อยกว่า75นะครับก็อยู่ระหว่าง50กับ75นะครับ125 125ก็62ลองดู62นะครับปึ๊บน้อยกว่า62ก็คือ50กับ62นะครับ112 112ก็112ใช่ไหมครับก็56น้อยกว่า56นะครับก็คืออยู่ระหว่าง50กับ56 56นะครับก็เป็น53ดีไหมครับ53นะครับมากกว่า53ก็ตอนนี้ก็จะเหลือ54กับ55 54กับ55นะครับนี้เราเดามากี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5โอ้อย่างงี้สบายครับยังไงก็ได้ก็เดาดีเลยครับ54ดีไหมฮะ54ชึบมากกว่า54โอเคก็55เพิ่มอีกครั้งที่7พอดีนะครับแล้วก็ถูกต้องนะนี่ก็ถือว่าโชคดีที่เดาครบ7ครั้งพอดีนะครับแล้วตรงนะครับแล้วลองรันดูนะครับลองรันใหม่นะครับวันนี้ลองทำแบบให้มันผิดก็แล้วกันนะครับ90น้อยกว่า90ก็80น้อยกว่า80ก็70มากกว่า70นะครับ85แล้วจงใจให้มันผิดนะครับจงใจให้ผิดนะครับ60นะเขาบอกมากกว่า50นะ40นะ30นี่ครบยังครับนี่ตัวที่7แล้วนะครับนะปึ๊บแล้วเขาบอกว่าเสียใจด้วยจำนวนที่ถูกต้องคือ73เห็นนะครับเราก็ได้แสดงโปรแกรมโดยที่ใช้วงวนนะในการให้ผู้ใช้ได้โต้ตอบกับระบบเป็นจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ตายตัวคือ7ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ if นะในการตรวจสอบความถูกต้องนะของสิ่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามากับสิ่งที่ระบบตัวโปรแกรมเตรียมคำตอบเอาไว้นะครับมีการใช้ตัวแปรบูลีนนะครับเพื่อเก็บสถานะของการทำงานนะครับคือในที่นี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้บูลีนก็ได้นะครับลองดูนะครับว่าถ้าผมไม่ใช้บูลีนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็โดยทั่วไปคนก็อาจจะเลือกเขียนอย่างนี้ดูนะครับผมไม่ใช้บุหรี่นะครับผมก็ if เลยนะถ้าเท่า
ถ้าเท่านะครับเบรกเลยใช่ไหมครับเท่าออกมังนอกแต่ถ้าเบรกออกมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่ามันเท่าหรือไม่เท่าเพราะมันออกมาข้างนอกมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือเมื่อครบ7ครั้งแล้วออกนะครับกับอีกกรณีคือเมื่อเท่าแล้วออกนะครับถ้าเมื่อครบ7ครั้งแล้วออกตรงนี้เราคอเล็กเราห้ามใช้แล้วนะครับและไม่ใช่เราห้ามใช้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับตัวแปรบูลีแล้วก็ทิ้งไปนะครับแต่ออกมาข้างนอกเราต้องใช้คอเล็กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ไงเท่าหรือไม่เท่านะก็โอเคก็เปรียบเทียบกับการ your number เท่ากับ my number หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแทนเหมือนกันว่าเท่าหรือไม่เท่านะนี่ถ้ามันเท่ามันก็คือถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้ก็ห้ามใช้ correct ละนะก็ต้องไปใช้อะไรก็ถ้าข้างบนมันถูกใช่ไหมครับมันถูกก็เลิกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดก็มาตรวจสอบแล้วก็พร้อมทั้งให้คำแนะนำไปว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ elseนะครับก็เป็น else ไปนะก็อาจจะเขียนให้สวยๆหน่อยอย่างนี้นะครับเพิบนะเพิบนะครับเพิบเดี๋ยวนะครับนะก็กลายเป็นดูใหม่นะครับก็กลายเป็นตรวจสอบนะครับตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าตรงก็หลุดออกไปเลยนะครับจะได้ไปเปรียบเทียบข้างนอกอีกทีนึงถ้าตรงก็แสดงนะครับหรือถ้าไม่ตรงนะครับก็มาบอกเขาว่าเอ๊ะมันน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับน้อยกว่าหรือมากกว่านะออกมาแล้วเราก็เพิ่มจำนวนรอบไปอีกรอบหนึ่งนะถ้าครบ7ครั้งแล้วก็เลิกนะครับถ้าเลิกแบบหลังเนี่ยนะครับเลิกแบบหลังเลิกแบบหลังเนี่ยนะครับมันก็ต้องไม่ตรงไม่ตรงก็คือหลังเอลส์ก็จะเป็นจริงก็ทำงานแล้วก็แสดงคำว่าเสียใจนะครับลองแปลครับลองสั่งทำงานดูนะครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะเขาก็บอกว่าเจ้าบรรทัดนี้นะ your number เนี่ยนะไม่รู้จักไม่พบตัวแปร your number นะครับดูนะครับเราก็มาถามตัวเองว่าไอ้ตัวแปร your number เราอยู่ที่ไหนล่ะไอ้ตรงนี้มันก็บอกว่ารู้จักใช่ไหมเพราะมีการฟ้องนะครับนี่ฮะ your number เราอยู่ที่นี่เราประกาศตัวแปร your number ที่นี่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดกรณีที่การประกาศตัวแปรตรงนี้เนี่ยนะครับ your number ตรงนี้มันอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มคำสั่งนี่นะครับตั้งแต่เจ้าปีกับเปิดตรงนี้ถึงปีกับเปิดตรงนี้ปีกับปิดที่นี่นะครับการแปลประกาศตัวแปรในกลุ่มไหนเนี่ยจะใช้เฉพาะในกลุ่มนั้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกนอกกลุ่มปั๊บเนี่ยนะครับออกนอกกลุ่มเนี้ยปั๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่รู้จัก your number ที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปประกาศข้างบนนะครับก็ย้ายประกาศข้างบนนะครับเพราะประกาศที่นี่นะ in yournumber ประกาศเอาไว้ครับถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะเราประกาศไว้ข้างนอกนะนอกตรงนี้เนี่ยนะครับนอกตรงนี้ก็คือกลุ่มนี้นั่นเองกลุ่มของเมนใหญ่ๆนะคือตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงคำสั่งนี้เลยนะฮะอันนี้คือปีกกาของคู่กับเมนข้างบนนะครับลองสั่งทำงานครับโอเคนะครับแล้วก็เริ่มทำงานได้เหมือนเดิมก็จะสังเกตว่าถ้าเราเลือกใช้ตัวแปรบูลีนแบบเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีอีกทางออกหนึ่งนะครับได้บางทีก็อาจจะได้ลักษณะของคำสั่งนะครับการอ่านคำสั่งนะครับที่สื่อความหมายมากขึ้นถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อความหมายนะครับดังที่ได้แสดงมาในครั้งต้นนะครับ